สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Army of the Dead แผนต้นซอมบี้เดือดโดยหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังใหม่ของทาง Netflix นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูหนังเต็มและไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วไปรับชมหนังเต็มก่อนได้นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบรับชมการสปอยอยู่แล้วก็สามารถรับชมต่อได้เลยครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมการสปอยกันได้เลยโดยหนังมันจะเริ่มไม่ที่ทหารหน่วยหนึ่งนะครับที่เขากำลังขับรถขนของบางอย่างอยู่คือแบบขนย้ายจากตรงนี้ไปสู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้นโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าสิ่งที่พวกเขาขนอยู่อ่ะมันคืออะไรทำไมต้องติดปืนป้องกันขนาดนี้ทำไมต้องพกปืนมาเยอะขนาดนี้ทำไมต้องมีรถป้องกันแม่งก็งงกันเว้ยแล้วแม่งก็ทายกันไปต่างๆนานาว่าแม่งต้องเป็นบิ๊กฟุตแน่ๆเลยที่โดนขังอยู่ในตู้นั้นอีกคนนึงแม่งก็บอกกูว่าไม่ใช่หรอกแม่งคงเป็นร่างแบบต้นฉบับของรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้แม่งก็เถียงกันเว้ยว่าอะไรกันแน่และทันใดนั้นเราจะได้เห็นครับว่ามีคู่รัก2คนที่แม่งแบบเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆเลยเว้ยคือแม่งมาสวีทกันในระหว่างที่2คนนี่แม่งขับรถอยู่ฝ่ายหญิงแม่งก็ลงไปกินไอติมให้ผู้ชายเว้ยจนผู้ชายแม่งแบบฟินเกินเหตุไม่ได้มองทางจนขับรถพุ่งชนรถทหารที่ขนของอยู่ระเบิดบึ้มเลยและกล่องสัมภาระมันก็ได้รับการเสียหายจนประตูแม่งเปิดออกเองเว้ยแต่มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจนหัวหน้าของหน่วยทหารก็ได้วอลไปขอความช่วยเหลือจากฐานทัพเพราะว่ามีคนตายคาที่จากอุบัติเหตุหลายรายเลยแต่ก็ดูเหมือนฐานทัพมันไม่ได้เป็นห่วงคนตายหรือเป็นห่วงหน่วยทหารหน่วยนี้เท่าไหร่เลยนะครับมันถามถึงอย่างเดียวเลยคือสัมภาระเป็นยังไงบ้างโดยไอ้หัวหน้าทหารแม่งก็บอกกลับไปว่าสัมภาระได้รับความเสียหายนะจากรถชนทางฐานพอได้ยินอย่างนั้นก็บอกหัวหน้าเลยว่ารวบรวมคนที่วิ่งได้นะมึงรีบวิ่งหนีออกห่างจากสัมภาระให้ไกลที่สุดเลยไอ้หัวหน้ามันก็งงว่าทำไมกูต้องหนีด้วยวะทันใดนั้นมันก็มีซอมบี้อ่ะโผล่ออกมาจากประตูกล่องสัมภาระที่มันเปิดออกมาเว้ยแล้วแม่งก็ฆ่าหน่วยทหารตายอย่างไวเลยเหลือแค่หัวหน้าทหารกับลูกน้องอีกคนนึงที่แม่งวิ่งหนีออกมาได้แต่มันก็วิ่งหนีออกมาได้ไกลไม่พอนะเหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอดอ่ะโดยไอ้ลูกน้องเนี่ยแม่งตายคั่วสยองและแม่งโดนกระชากกรามล่างจนแบบขาดกระจุยไปเลยอ่ะส่วนไอ้คนหัวหน้านะแม่งโดนกัดเข้าที่ต้นคอแล้วแม่งก็กลายร่างเป็นซอมบี้และซอมบี้ทั้ง3ตัวมันก็ยืนหันหน้ามองเข้าไปทางเมืองเว้ยก็รู้เลยว่าคือแม่งแบบเข้าเมืองแน่นอนแล้วก็เรียบร้อยครับทั้งเมืองแม่งกลายเป็นซอมบี้หมดเลยแล้วเมืองนี้แม่งคือแบบเมืองที่แบบคนเยอะจัดๆเลยคือลาสเวกัสเว้ยคือทุกคนแม่งแบบโอ้โหเมืองแห่งความสุขเรียบร้อยเป็นซอมบี้กันหมดและภาพมันก็จะตัดมาที่มีชายชาวญี่ปุ่นกับลูกน้องคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาในร้านเบอร์เกอร์เว้ยเพื่อที่จะมาขอคุยกับพ่อหนุ่มสกอตต์วอร์ดตัวเอกของเราโดยชายชาวญี่ปุ่นคนนี้ที่มันมีชื่อว่าทานากะเนี่ยมันต้องการจะให้สกอตเนี่ยไปรวบรวมทีมเพื่อที่จะเข้าไปรื้อตู้เซฟในลาสเวกัสเว้ยเมืองที่แม่งมีแต่ซอมบี้อ่ะโดยในนั้นแม่งมีเงินทั้งหมด200ล้านเหรียญแม่งบอกถ้ามึงเอามาได้กูจะแบ่งให้มึง50ล้านเหรียญแล้วมึงก็ไปจัดการกับทีมมึงกับเองว่ามึงจะแบ่งเท่าไหร่มันก็บอกว่าตอนนี้มึงเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะพอรัฐบาลน่ะมันถอนกำลังทหารออกมาแล้วเพราะอีก4วันมันจะยิงนิวเคลียร์ถล่มลาสเวกัสแบบฆ่าพวกซอมบี้ตายให้หมดเมลากูนซิตี้ภาพมันก็จะตัดมาที่เคสนะครับซึ่งเป็นลูกของสกอตนะเธอทำงานเป็นอาสาอยู่ที่ค่ายกักกันที่อยู่ข้างๆเมืองลาสเวกัสเลยด้วยผมจะขออธิบายก่อนนะครับว่าเมืองลาสเวกัสเนี่ยมันถูกรายล้อมไปด้วยคอนเทนเนอร์เว้ยที่มาตั้งทับๆกันเป็นกำแพงเพื่อไม่ให้ซอมบี้ออกมาไม่คุ้นๆเลยนะเอาคอนเทนเนอร์มาตั้งกันทางเนี่ยโดยเคสเธอก็เดินมาเยี่ยมเด็กๆที่อยู่ในการดูแลของเธอนะครับและทันใดนั้นแม่ของเด็กๆก็เดินมาขอคุยกับเคสเว้ยแม่ก็ทำตัวแบบรับๆล่อๆแม่ก็บอกว่าถ้ากูเป็นอะไรไปอ่ะกูฝากมึงดูแลลูกๆกูหน่อยนะพอเคสแม่งได้ยินอย่างนี้แม่งก็รู้เลยว่าแม่เด็กคนนี้แม่งจะแอบเข้าไปขโมยเงินในเมืองเว้ยโดยมีคนนำทางที่ชื่อว่าลิลลี่จะพาไปโดยแม่ของเด็กๆเธอจะมีชื่อว่ากีต้านะครับทันใดนั้นมันก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาเว้ยโดยไอ้หนุ่มเนี่ยแม่งเหมือนแบบเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างอ่ะแต่แม่งมีอำนาจที่จะแบบว่าตัดสินว่าคนไหนกำลังจะติดเชื้อเพียงแค่แม่งเอาปืนวัดอุณหภูมิไปจี้หน้าผากอ่ะคือถ้ากวนตีนมันอ่ะมึงไม่ได้ติดเชื้อแต่มันเอาปืนจี้หน้าผากแล้วบอกมึงติดเชื้อมึงก็โดนคือไอ้นี่มันเลวสุดๆและภาพมันก็จะตัดมาที่อดีตนะครับที่สกอตต์อ่ะเขาอยู่บ้านของเขาปกติใช่ไหมแต่เมียเขาดันติดเชื้อเว้ยเขาเดินกลับไปเห็นเมียเขาติดเชื้ออยู่บนบ้านแล้วกำลังจะทุบประตูเข้าไปฆ่าลูกสกอตก็เลยจำใจจะต้องเอามีดเสียบหัวเมียตัวเองตายเช้าวันถัดไปสกอตเขาก็ได้โทรไปคอนเฟิร์มกับธนากะนะครับว่าโอเคกูรับงานมึงก็ได้เพราะกูไม่มีตังค์
ทานากะก็เลยบอกว่ามึงไม่ต้องพูดมากหรอกสกอตมึงไปรวมทีมมาเลยแต่มึงต้องมีคนขับเฮลิคอปเตอร์กับคนที่จะต้องงัดตู้เซฟนะโดยคนแรกที่สกอตเขาเลือกที่จะมาหานะครับก็คือมาเรียครูซซึ่งเธอคนนี้ผมเดา ว่าน่าจะเป็นทีมเก่าของเขาสมัยที่ยังเป็นทหารนะพอทั้งสองคนเจอกันก็ได้นั่งปรับทุกข์กันแป๊บนึงแล้วก็ไปหาคนอื่นต่อคนถัดไปเขามีชื่อว่าแวนเดโลนะครับโดยผมจะขอเรียกสั้นๆว่าแวนเดอร์นะโดยทั้ง3คนเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนเว้ยคือเขาเคยผ่านสมรภูมิเดียวกันมาทั้ง3คนก็เลยตกลงกันว่าไอ้ส่วนแบ่ง50ล้านเนี่ยทั้ง3คนจะเอาไปคนละ15ล้านนะส่วนแบ่งที่เหลือก็จะไปให้คนอื่นๆที่ไม่รู้ด้วยที่ไปจ้างมาและคนถัดไปก็มีชื่อว่าปีเตอร์นะครับคือคนนี้เขาเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเฮลิคอปเตอร์โดยปีเตอร์เนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่ง2ล้านเหรียญพอแม่งได้ยินว่า2ล้านเหรียญปุ๊บแม่งไม่คิดอะไรเลยคือโอเคกูไปเลยคนถัดไปเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการไล่ฆ่าซอมบี้นะครับแม่งมีชื่อว่าไมกี้กูสแมนเว้ยผมจะขอเรียกชื่อสั้นๆว่ากูสแมนแล้วกันนะครับโดยไอ้กูสแมนเนี่ยมันได้ส่วนแบ่ง 500,000 คนสุดท้ายก็คือคนเปิดตู้เซฟแล้วจะได้ส่วนแบ่ง 250,000 เหรียญมีชื่อว่าดีเทอร์คือไอ้หนุ่มนี่แม่งติ๋มสุดๆแม่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการฆ่าซอมบี้คือแม่งฆ่ายังไงพอรวมตัวกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมทุกคนก็มาคุยแผนกับไอ้ทานากะเว้ยทานากะมันก็บอกว่าเป้าหมายอ่ะแม่งคือตึกสูงใหญ่ที่เป็นคาสิโนเลยมีชื่อว่าเวกัสบายมันบอกว่ามันมีหอกู้ภัยจอดอยู่บนตึกอ่ะจอดไว้นานและไม่มีใครไปเอาคือพวกมึงอ่ะหาทางเดินเข้าไปเอาเงินออกมาแล้วก็ขับเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นออกมาโดยไม่ได้เหตุผลว่าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์บินเข้าไปไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลมันปิดน่านฟ้าเหนือเวกัสสกอตเขาก็ได้คิดวิธีที่จะพาทุกคนเข้าไปได้แล้วนะครับโดยการไปขอให้ลูกสาวก็คือเคทที่ทำงานเป็นอาสาอยู่ใกล้ๆเมืองพาเข้าไปเว้ยเคทก็ได้พาทุกคนมาเจอกับลินลี่นะครับที่เขาเป็นผู้นำทางแบบใครอยากจะเข้าไปในเมืองเนี่ยกูจะนำทางมึงเองอะไรประมาณนั้นและเคทเขาก็ได้รู้มาว่าเมื่อคืนน่ะลิลลี่พากีต้าที่เป็นแม่ของเด็กๆที่เคสดูแลอยู่เข้าไปในเมืองแล้วก็ไม่ได้พาออกมาด้วยคือเข้าไปแล้วออกมาคนเดียวกีต้าไม่ก็เหมือนตายห่าอยู่ในนั้นอ่ะเคสมันก็เลยโมโหไว้ก็เลยทะเลาะกับลิลลี่ไม่ก็ซัดปากลิลลี่ไปหนึ่งทีเลือดกบปากเลยแล้วก็บอกกับพ่อว่าหนูจะไปด้วยนะยังไงหนูก็จะต้องไปช่วยเพื่อนคือพ่อก็ทำอะไรไม่ได้ลูกสาวไม่พูดเอาแต่ใจพอทุกคนตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับลิลลี่มันก็เหลือไปเห็นไอ้เจ้าหน้าที่วัดไข้ที่แม่งพูดเลวเลยแล้วก็หันมาบอกกับสกอตว่าเราต้องเอาไอ้ห่านี่ไปด้วยนะเชื่อกูลิลลี่มันก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรแล้วก็จ้างไอ้หนุ่มนี่ไปโดยราคา $20,000แม่งก็แบบโอเคกูไปด้วยก็ได้เงิน20,000เข้าไปแป๊บเดียวพอเข้าไปข้างในได้ใช่ไหมอย่างแรกที่ทุกคนเจอเลยเว้ยแม่งก็คือเสือติดเชื้อหรือเรียกง่ายๆแม่งก็คือเสือซอมบี้อ่ะแหละแม่งแบบโอ้โหเป็นแผลเต็มเลยข้างนึงมีหน้าข้างนึงเหลือแต่กะโหลกแม่งโคตรน่ากลัวพอเสือมันไปแล้วใช่ไหมลิลลี่มันก็ได้เข้าไปทำท่าอ่อยไอ้หนุ่มนักวัดไข้เว้ยแม่งก็บอกปืนมึงสวยจังขอดูปืนหน่อยได้ไหมแม่งก็ดันเคลิ้มยื่นปืนให้ลิลลี่ดูพอยื่นให้เท่านั้นแหละลิลลี่แม่งก็ชักปืนยิงขาแม่งดังปั้งเลยทันทีทุกคนก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยมึงยิงขามันทำไมโดยลิลลี่เธอก็ให้เหตุผลนะครับว่าถ้ามึงอยากจะเข้ามาในอาณาจักรของมันแล้วมึงอยากจะเดินไปลึกขนาดนั้นนะมึงก็ต้องทำตามกฎของมันกฎของมันก็คือถ้ามึงจะเข้ามามึงก็ต้องมีของสั่งเวยให้มันแล้วพวกมันจะไม่มายุ่งกับมึงมันก็จะได้รู้นะครับว่าทำไมลิลลี่มันถึงเอาไอ้หนุ่มนักวัดไข้ขึ้นมาก็คือแม่งเลวจริงๆลิลลี่แม่งแขนแม่งก็เลยเอาแม่งมาเป็นของสั่งเบยซะเลยทันใดนั้นมันก็มีซอมบี้2ตัวมารับตัวไอ้หนุ่มนักวัดไข้ไปเว้ยและหนึ่งในนั้นน่ะแม่งดูเหมือนจะเป็นราชินีซอมบี้ด้วยคือราศีมันจับทุกคนก็เลยงงว่ามันเป็นอย่างงี้ได้ยังไงซอมบี้มันไม่ได้แบบเดินแดกโง่ๆเหรอลิลลี่ก็เลยอธิบายไปว่าพวกมึงอาจจะเคยเจอแค่อย่างนั้นแต่อย่างงี้มันไม่ใช่พวกมึงอาจจะคิดว่าพวกมึงขังมันไว้ในนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะที่นี่คืออาณาจักรของมันมันจะมีตัวที่ฉลาดตัวที่มีความคิดกับตัวที่โง่ๆพวกมึงระวังไว้ให้ดีแล้วกันไอ้หนุ่มนักวัดไข้มันก็โดนล่าเข้ามาในสถานที่ที่เป็นเหมือนแบบเป็นรังของพวกซอมบี้นะครับและสักพักไอ้ราชาซอมบี้มันก็โผล่มาเว้ยมันก็คือซอมบี้ตัวแรกนั่นแหละที่หลุดออกมาจากการขนส่งของทหารแม่งก็แบบมาถึงแม่งก็จะทำพิธีอะไรสักอย่างกับไอ้นี่แล้วมันก็กัดแขนไปหนึ่งทีแล้วก็ทิ้งลงไปในสระว่ายน้ำแล้วมันก็ลงไปฟังแบบเหมือนเอาหูแนบท้องของราชินีซอมบี้เพื่อจะบอกว่าเออเนี่ยกูมีลูกแล้วนะซอมบี้แม่งปี้กันขอเสริมนะครับซอมบี้ตัวไหนที่โดนกัดโดยตรงจากไอ้ราชาซอมบี้เนี่ยมันจะกลายเป็นซอมบี้แบบเลเวลอัพเว้ยคือมันจะมีสติปัญญาอะไรประมาณนั้นแหละและภาพมันก็จะตัดมาที่พวกสกอตนะครับที่เขาจะต้องเดินผ่านฝูงซอมบี้ที่แม่งแบบหลับจำศีลอยู่เว้ยคือแม่งยืนหลับกันเลยแบบเป็นร้อยๆพันๆตัวเลยโดยการเดินผ่านเนี่ยห้ามแตะตัวด้วยนะห้ามเอาไฟฉายส่องตาแล้วก็ห้ามทำเสียงดังด้วยถ้าทำปุ๊บแม่งตื่นในระหว่างที่ทุกคนค่อยๆเดินอย่างพิถีพิถันใช่ไหม
ไอ้ผู้ชายคนหนึ่งที่มันเป็นลูกน้องของทานากะที่ติดตามมาด้วยไอ้คนเนี้ยมันไม่ใช่ลูกทีมของสก็อตที่ไปตามหามานะแม่งหมั่นไส้ผู้หญิงคนหนึ่งในทีมเว้ยคือแม่งไปตามเตาะเขาแต่เขาไม่ชอบมันแล้วก็โดนด่ากลับมาด้วยมันก็เลยหมั่นไส้คือแม่งแบบขี้แพ้ชวนตีอ่ะมันเลยโยนแท่งไฟนำทางไปอีกทางหนึ่งเว้ยเพื่อที่จะให้ผู้หญิงคนเนี้ยหลงทางไปในฝูงซอมบี้พอผู้หญิงมาหลงทางปุ๊บมันก็ดันไปทำซอมบี้ตื่นเว้ยคือแม่งก็แบบตื่นกันหมดเลยจนมันต้องใช้ปืนยิงอ่ะทุกคนก็เลยต้องแบบรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดพอผู้หญิงมันสู้แบบแม่งโคตรเก่งอ่ะแม่งสู้ขาดใจแม่งวิ่งหนีมาจนถึงทางออกจนจะรอดแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นแม่งก็ดันปิดประตูล็อกไว้เว้ยแม่งเลวจัดๆกูสแมนที่กำลังวิ่งหนีอยู่มันก็สงสัยเว้ยแม่งก็เลยมองหันหลังมาแล้วไม่เจอแฟนมันที่ชื่อว่าแชมเบอร์ก็คือผู้หญิงที่หลงทางนั่นแหละก็เลยวิ่งไปถามไอ้หนุ่มที่มันวิ่งมาว่าแชมเบอร์ไปไหนมันอยู่ข้างหลังกับมึงนี่มันอยู่หลังมึงเธอไปไหนไอ้หนุ่มนี่มันก็บอกกูไม่รู้อยู่ดีๆเธอก็ยิงและทันใดนั้นแชมเบอร์ก็พุ่งออกมาจากหน้าต่างเลยเว้ยแล้วก็มาตายต่อหน้ากูสแมนโคตรน่าสงสารโดยพ่อหนุ่มสุดเลวคนนี้เขาก็มีชื่อว่ามาตินนะครับลืมบอกไปพอทุกคนมาถึงตึกเป้าหมายแล้วนะครับแต่ละคนเขาก็จะแยกไปทำหน้าที่ของตัวเองนะแบบหน้าที่ใครหน้าที่มันที่ตกลงกันไว้อะไรประมาณนั้นไอ้มาตินมันก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวกูจะออกไปลาดตระเวนกับลิลลี่เองนะข้างนอกพวกมึงไปทำหน้าที่เลยทั้งสองคนก็เลยออกมาลาดตระเวนข้างนอกแล้วก็บังเอิญได้เจอกับราชินีซอมบี้อีกครั้งแต่รอบเนี้ยราชินีมันเหมือนแบบกูอยากได้ของสังเวยอีกทำไมมึงไม่เอามาอะไรประมาณเนี้ยมันแบบชี้ที่พื้นเขี่ยที่พื้นให้ดูว่ามึงต้องเอาของสังเวยมาให้กูอะไรประมาณเนี้ยทั้งสองคนไม่มีราชินีมันก็เลยวิ่งเข้ามาโจมตีเว้ยมาตินมันก็เลยยิงกระสุนแบบกระสุนระเบิดที่ยิงออกไปแล้วมันเป็นเชือกสลิงอ่ะไปรัดตัวราชินีไว้แล้วลูกน้องของราชินีก็โดนลิลลี่ยิงเจาะหัวตายไปเลยหลังจากนั้นไอ้มาตินมันก็หยิบเลื่อยตัดกระดูกออกมาหั่นคอราชินีซอมบี้จนขาดเลยเว้ยและเอาไปแค่หัวหนังมันมาถึงตรงนี้เราก็จะได้รู้นะครับว่าจุดประสงค์จริงๆของไอทานากะมันไม่ใช่เงิน200ล้านเว้ยแต่มันคือตัวอย่างเลือดของซอมบี้ที่มันมีความคิดที่มันคิดเองได้อะเพื่อที่มันจะเอาไปพัฒนาเป็นอาวุธต่อไปแล้วก่อนราชินีซอมบี้มันจะโดนตัดหัวมันก็ได้ส่งเสียงคำรามเพื่อเรียกราชาซอมบี้ให้รู้ด้วยนะเว้ยแล้วก็เหมือนมันจะรู้ด้วยภาพมันก็จะตัดไปที่สก็อตกับเคธนะครับที่กำลังซ่อมไฟกันอยู่ทั้งสองคนก็เหมือนแบบปรับความเข้าใจกันอยู่ปรับทุกข์กันอยู่อะไอ้สก็อตอะมันเข้าใจว่าที่ลูกไม่คุยกับมันลูกโกรธมันเพราะมันเอามีดแทงหัวแม่ที่เป็นซอมบี้เว้ยลูกแม่งบอกจริงๆไม่ใช่กูไม่ได้โกรธเรื่องนั้นกูโกรธที่หลังจากที่มึงแทงหัวแม่แล้วมึงไม่มาปอบกูเลยมึงไม่สนใจกูเลยอยู่ดีๆมึงก็หายไปไอ้สก็อตมันก็เลยอ๋อโทษทีลูกภาพมันก็จะตัดมาที่ดีเทอร์แวนเดอร์แล้วก็กูสแมนนะครับที่ได้รับภารกิจให้มางัดตู้เซฟใช่มั้ยโดยต้องจัดการกับกับดักที่มันมีก่อนจะถึงตู้เซฟก่อนด้วยนะแวนเดอร์มันก็เลยไปเอาซอมบี้มาเป็นหนูทดลองเว้ยแล้วก็ผ่ามันไปได้แบบฉลุยฉลุยส่วนปีเตอร์ที่ซ่อมฮออยู่แม่งก็เหมือนแบบฮอแม่งเก่าจัดซ่อมอย่างยากแม่งก็ซ่อมตั้งนานก็ยังไม่เสร็จสักทีนะซ่อมอยู่คนเดียวนั่นแหละทันใดนั้นกลุ่มของมาเรียที่อยู่ในโถงคาสิโนที่กำลังยืนดูข่าวอยู่เพราะสก็อตมันซ่อมไฟเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็ได้เห็นเว้ยว่ารัฐบาลอ่ะมันย่นเวลายิงระเบิดมาจาก1วันที่เหลือแม่งย่นมาเหลืออีกแค่1ชั่วโมงเลยทุกคนแม่งก็เลยงานเข้าเลยอ้วกแทบแตกพอรู้อย่างนั้นแล้วสก็อตแม่งก็รีบขึ้นมาจะเร่งให้ดีเทอร์มันรีบแบบงัดเซฟใช่มั้ยดีเทอร์แม่งก็แบบมาด่าสก็อตใหญ่เลยว่ามึงอ่ะมาทำลายสมาธิกูเลยต้องเริ่มจาก1ใหม่เลยมึงรีบไปแล้วไอ้ตัวโตมึงไปนั่งเงียบๆเลยนะกูจะงัดกูต้องใช้เวลาอีก30นาทีภาพมันก็จะตัดมาที่ราชาซอมบี้นะครับที่มาเจอเมียตัวเองที่แบบไม่มีหัวเหลือแต่ตัวพอแม่งเห็นปุ๊บแม่งอุ้มขึ้นมาแม่งก็แบบคำรามใหญ่เลยคือแม่งโกรธมากราชาซอมบี้มันก็พาร่างที่ไม่มีหัวของเมียมันกลับมาที่ฐานนะแล้วแม่งก็ล้วงท้องเมียมันออกมาดูเลยว่าลูกมันนะยังอยู่หรือเปล่าพอล้วงมาปุ๊บแม่ก็เห็นเลยว่าลูกมันนะไม่รอดเว้ยมันก็ยิ่งโมโหใหญ่เลยแม่ก็สั่งลูกน้องมาตามล่าพวกสก็อตทันทีภาพมันก็จะตัดมาที่ดีเทอร์นะครับที่มันเปิดตู้เซฟจนสำเร็จแล้วทุกคนก็รีบขนเงินออกไปเพราะราชาซอมบี้แม่งกำลังมาในระหว่างที่ทุกคนขนเงินน่ะลิลลี่มันก็ได้สลับเอากระเป๋าหัวราชินีกับกระเป๋าของที่มันแบบเอาของใส่ไว้ให้น้ำหนักมันใกล้ๆกับหัวราชินีเพื่อหลอกไอ้มาตินเว้ยสลับกระเป๋ากันไปมาเรียกับสก็อตอยู่ดีๆก็มาปรับทุกข์กันเฉยเลยเว้ยมาเรียก็บอกตอนนั้นกูนึกว่าเรามีใจให้กันอยู่ดีๆมึงแอบไปมีลูกเฉยเลยสก็อตก็เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะกูก็นึกว่ากูทำให้เราสองคนพังพอมาเรียพูดถึงลูกปุ๊บสก็อตก็นึกได้เลยว่าเคสอยู่ไหนไม่ก็ถามหาเคสเลยเคสอยู่ไหนเคสอยู่หรือเปล่าสรุปเคสไม่อยู่สก็อตแม่ก็รู้ทันทีว่าลูกสาวมันน่ะแอบไปช่วยเพื่อนมันชื่อว่ากีต้าที่โดนจอมบี้จับไปแน่นอนด้วยความที่เป็นพ่อสก็อตมันก็แบบกระวนกระวายกูต้องไปช่วยลูกทันทีเลย
มาเรียก็บอกไม่ได้นะมึงไปคนเดียวไม่ได้กูต้องไปด้วยสกอตแม่งก็เลยยอมแล้วก็กดลิฟต์พอลิฟต์ขึ้นมาถึงใช่ไหมโอ้โหในลิฟต์แม่งมีแต่ซอมบี้เว้ยแล้วซอมบี้แม่งก็จับมาเรียหักคอตายหาต่อหน้าสกอตเลยทุกคนในทีมก็เลยต้องกระจัดกระจายกันไปก่อนในระหว่างที่ทุกคนกำลังหนีใช่ไหมไอ้มาร์ตินมันบอกกูมีคีย์การ์ดเปิดประตูนะให้กูขึ้นไปก่อนพอแม่งปีนเข้าไปปุ๊บแม่งเปิดประตูเดินออกไปได้แล้วแม่งก็ปิดประตูขังทุกคนไม่ให้ออกไปเลยแม่งบอกกูรอดคนเดียวพอเดี๋ยวกูจะขึ้นไปฆ่าอีกคนขับฮอนแล้วกูจะขับฮอนหนีคนเดียวพวกมึงตายหาไปเลยส่วนทางของแวนเดอร์กับดีเทอร์ที่อยู่หลังท้ายนะครับแม่งโคตรสวยเลยแม่งเจอกับราชาซอมบี้เว้ยพร้อมหมวกเหล็กคือแม่งใส่หมวกเหล็กกันกระสุนมันเลยยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าแวนเดอร์มันเห็นอย่างนั้นแล้วแม่งก็แบบทำอะไรไม่ได้มามึงมาต่อย1-1กับกูเลยราชามันก็เหมือนรู้นะแม่งก็ถอดหมวกเหล็กออกแล้วมาต่อย1-1กับแวนเดอร์ก็ตามคาดครับแวนเดอร์แม่งโดนกระทืบเละแล้วก่อนที่2คนจะโดนฆ่าดีเทอร์มันก็ผลักแวนเดอร์เข้าไปในตู้เซฟเว้ยแล้วก็ปิดประตูขังไว้เพื่อช่วยแวนเดอร์ไอ้ดีเทอร์มันก็ตายคนเดียวแล้วภาพมันก็จะตัดมาที่ไอ้มาร์ตินที่มันหนีออกมาคนเดียวใช่มั้ยพอมันหนีออกมาปุ๊บมันกำลังจะเช็คหัวราชินีไว้ว่าอยู่ดีหรือเปล่าก็ปรากฏว่าหัวราชินีอ่ะไปแล้วที่มึงได้คือเครื่องหาอะไรก็ไม่รู้ที่มันหนักเท่ากับหัวและทันใดนั้นอยู่ดีเสือซอมบี้แม่งก็โผล่มาเว้ยเรียบร้อยไอ้มาร์ตินโดนเสือซอมบี้แดกทางของสกอตลิลลี่และกุสแมนนะครับที่หนีลงมาด้านล่างของตึกก็โดนฝูงซอมบี้โถมกระหน่ำเลยจนเกือบไม่รอดอ่ะแต่ก็มีกุสแมนอ่ะแม่งโดนกัดเข้าที่แขนเว้ยมันก็เลยแบบโอเคกูโดนกัดแล้วกูก็แกะสลักระเบิดพีชีพไปเลยแล้วกันเพื่อนๆกูจะได้รอดก็เท่านั้นแหละบึ้มบั้มเรียบร้อยซอมบี้แม่งตายหาหมดเลยเหลือแต่สกอตกับลิลลี่ภาพมันก็จะตัดมาที่เคสนะครับที่มาช่วยกีตาร์แต่ดันมาเจอไอ้หนุ่มนักวัดไข้ที่แม่งกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วด้วยเคสเห็นอย่างนั้นก็เลยจัดการด้วยความหมั่นไส้เป่าหัวไป1ทีตายหาเลยแม่งแทบไม่มีบททางด้านของสกอตลิลลี่แล้วก็ปีเตอร์นะครับที่กำลังจะขับฮอหนีไอ้ราชาซอมบี้แม่งก็วิ่งขึ้นมาตามทันพอดีเลยเว้ยลิลลี่ก็เลยใช้ท่าไม้ตายหยิบหัวราชินีมันแล้วก็เอาปืนจ่อไว้บอกมึงอย่าเข้ามานะไม่งั้นกูยิงแน่ลิลลี่ก็บอกให้สกอตมึงรีบไปขึ้นฮอเลยแล้วก็ออกฮอไปเลยลิลลี่แม่งไม่ขึ้นด้วยผมไม่รู้มันจะทำอะไรพอสกอตขึ้นฮอไปแล้วฮอขึ้นแล้วลิลลี่แม่งเผลอราชาซอมบี้มันก็คว้างเหล็กใส่ลิลลี่จนแบบแม่งกระเด็นเสียบติดกับกำแพงเลยเว้ยแล้วก่อนลิลลี่จะตายแม่งก็โยนหัวราชินีตกตึกลงไปแบบหัวแม่งกระจุยกระจายไปเลยราชาซอมบี้แม่งกรีดแบบโอ้กูเสียใจมากพอขึ้นฮอมาแล้วสกอตก็บอกปีเตอร์ลูกกูอ่ะอยู่ในรังซอมบี้มาไปช่วยเพื่อนมึงบินไปช่วยหน่อยได้ไหมปีเตอร์ก็แบบโอเคโอเคกูไปช่วยก็ได้พอไปถึงนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าราชาซอมบี้แม่งควบม้ากลับมาจนถึงรังแล้วแม่งมาอย่างไวแล้วมันน่ะกำลังจะไล่ฆ่าเคสอยู่พอดีเลยเว้ยแต่สกอตแม่งก็มาช่วยได้ทันแม่งสกิลพ่อสุดๆโหดกว่าสกิลพระเอกอีกและในตอนที่ทุกคนกำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีนะครับไอ้ราชาซอมบี้เนี่ยไม่โคตรถึกเลยแม่งก็วิ่งตามขึ้นมาทันเว้ยแม่งกระโดดตามสกอตขึ้นไปอ่ะขึ้นไปต่อยกับบนเฮลิคอปเตอร์อีกอะไรแม่งจะขนาดนั้นสุดท้ายสกอตแม่งก็โดนราชาซอมบี้กัดเว้ยสกอตแม่งก็แบบโอ้โหกูไม่ไหวแล้วกูจะได้อยู่กับลูกอยู่แล้วมึงจะมากัดกูทำไมเนี่ยสกอตแม่งก็หยิบปืนพกมายิงแสกหน้าซอมบี้ตายห่าเลยทันใดนั้นรัฐบาลมันก็ยิงระเบิดนิวเคลียร์มาพอดีเลยเว้ยทำให้แรงระเบิดแม่งซัดเฮลิคอปเตอร์จนตกทุกคนก็ตายยกเว้นเคสกับสกอตนะครับก็คือพ่อลูกต้องมาลากันก่อนอะไรประมาณนั้นเคสที่รอดมาได้ก็ได้เดินมาหาพ่อที่กำลังจะกลายร่างนะครับเพราะสกอตมันโดนกัดตอนอยู่บนฮอใช่ไหมทั้งสองคนก็ได้บอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายจนสุดท้ายสกอตแม่งก็กำลังจะกลายร่างใช่ไหมก็คือมันก็กลายร่างแล้วแหละเคสมันก็เลยหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็เป่าพ่อไปหนึ่งทีเรื่องจบและในตอนจบนะครับเราจะได้เห็นว่าไอ้แวนเดอร์เนี่ยมันยังไม่ตายเว้ยคือแม่งรอดมาได้เพราะมันแอบอยู่ในตู้เซฟใช่ไหมแม่งรอดจากแรงระเบิดมาได้พร้อมกระเป๋าเงินอีกหลายกระเป๋าเลยมันเลยไปเช่าเครื่องบินส่วนตัวเพื่อบินไปเม็กซิโกเว้ยผมไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่นั่นหรือเปล่านะแต่ในตอนท้ายเลยเราจะได้เห็นว่าแม่งอ่ะโดนกัดเว้ยเหมือนหนังเขาจะเปยในว่าคือแบบภาคต่อไปคือเม็กซิโกนะเดี๋ยวเม็กซิโกจะกลายเป็นลาสเวกัสภาค2อะไรประมาณนี้และ Army of the Dead ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Army of the Dead แผนป้นซอมบี้เดือดสำหรับปี2021ผมว่ามันเป็นหนังซอมบี้ที่ดีเรื่องนึงเลยนะเราดูแบบไม่ต้องจริงจังมากเราดูเอาสนุกคือมันแบบผมว่ามันโอเคเลยสำหรับผมให้8คะแนนเต็ม10เลยนะสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็สามารถกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แนะนำเพื่อที่ผมจะได้ไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ